รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนี่คือรายการดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายครับเรามาพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์และวันอังคารบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทางช่อง Nation TV วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอูแอสปินนายครับอิงแอดอิงฮาร์ดค่ะแก่แอดนัทพัฒน์ครับตลอดรายการดิจิไลฟ์นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter @digilifetv อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digilifetv ค่ะรายการดิจิไลฟ์วันนี้นะครับพบกับเรื่องราวเทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับเริ่มจากเรื่องแรกนะครับเป็นอัปเดตของเครื่องชงกาแฟครับแต่ว่าไม่ใช่เครื่องชงกาแฟที่จะมาใช้งานสำหรับพวกเราทุกคนนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องชงกาแฟที่ถูกพัฒนามาเพื่อนักบินอวกาศเพราะว่านักบินอวกาศเนี่ยโอกาสที่จะได้กินกาแฟเอสเปรสโซ่เนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากทีเดียวครับตอนนี้เนี่ยสามารถมีเครื่องชงกาแฟที่สามารถให้นักบินอวกาศได้กินกาแฟเอสเปรสโซ่กันแล้วครับค่ะในพี่อู๋นะคะพูดถึงเรื่องเครื่องชงกาแฟไปแล้วนะคะวันนี้ก็เอาใจสำหรับคนที่ชอบทานกาแฟแบบร้อนนะคะเพราะว่าเรามีแก้วอุ่นกาแฟที่สามารถทำให้กาแฟของคุณนะคะอุ่นได้เกือบ1ชั่วโมงมาฝากกันนะคะแต่ว่าจะเป็นแก้วแบบไหนต้องติดตามช่วงหน้านะคะอีกอัปเดตนึงนะครับมาฝั่งญี่ปุ่นบ้างนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมีการสร้างหุ่นยนต์นะครับที่เหมือนมนุษย์เลยนะฮะมาทำหน้าที่เป็น customer service ในห้างสินค้าแล้วนะครับน่าสนใจว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับต้องรอดูติดตามกันนะฮะนอกจากนี้นะครับอันดับที่4นะครับเป็นแกดเจ็ตเรียกจะเรียกว่าสุดล้ำก็คงไม่เชิงเรียกว่าคุณคงไม่อยากได้การ์ดเจ็ตนี้มากกว่านะครับมันเป็นการ์ดวันเกิดที่ผมเชื่อว่าใครๆก็คงไม่อยากได้การ์ดนี้เป็นแน่แต่เราทำไมเหตุการณ์ทำไมทำไมมันถึงไปอย่างนั้นนะต้องรอติดตามกันนะครับและในช่วงสุดท้ายนะครับพบกับช่วงแอปโฟกัสครับเราแนะนำแอปพลิเคชันหน้าดาวน์โหลดบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตครับค่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะกลับเข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้ไปอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีจากทั่วโลกกันในช่วงดิจิไลฟ์อัปเดตอัปเดตแรกวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเครื่องชงกาแฟอัจฉริยะนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับพวกเราทุกคนครับเพราะว่ามันถูกออกแบบมาสำหรับนักบินอวกาศที่ทำงานอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินอกโลกนะครับซึ่งต้านแรงโน้มถ่วงอยู่นะครับแต่เขาก็คงมีกาแฟกินก็อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเป็นแบบสำเร็จรูปอันนั้นคือเขาก็คงจะแบบว่ามันคนติดกาแฟเอสเปรสโซ่เนี่ยคุณแขกก็น่าจะเข้าใจดีคือมันต้องแบบว่ามีออมเล็ตกาแฟมาบดแล้วก็แบบว่าอัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าเป็นนักบินอวกาศต้องกินแต่อาหารซองอาหารถุงหรือว่ากินแบบเครื่องดื่มที่แบบอาจจะไม่อร่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณทำงานอยู่บนนั้นเป็นเดือนนะครับมันจะต้องมีอะไรที่สร้างความแบบลื่นลงบ้างในการทำงานนะครับล่าสุดนะครับก็มีนักวิจัยนะครับที่ผลิตตัวนี้ออกมาเป็นเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ที่สามารถใช้งานบนสถานีอวกาศนานาชาติได้นะครับโดยตัวสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยหรือว่าชื่อว่า International Space Station ตัวย่อ ISS นะครับเขาเลยออกแบบเครื่องชงเอสเปรสโซ่ในชื่อ Espresso หรือว่า ISS Espresso นี่แหละครับผมเพื่อที่จะสามารถชงกาแฟเอสเปรสโซ่บนสถานีอวกาศได้ค่ะนี่คือความยุ่งยากตรงนี้นึงต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงคือกาแฟเอสเปรสโซ่เนี่ยมันต้องมีเมล็ดกาแฟต้องมีกระบวนการทำนู่นทำนี่ทำนั่นครับซึ่งทำในที่สภาวะและแรงดูดเนี่ยจะวุ่นวายมากมันคงจะแบบว่าอะไรปิวว่อนไปหมดเลยทีนี้เนี่ยประเทศที่ถือว่าการกินกาแฟเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คืออิตาลีนะครับตัวนี้นะครับเครื่องเอสเปรสโซ่เนี่ยเป็นโปรเจกต์ร่วมกันระหว่าง Italian Space Agency นะครับองค์การทางอวกาศของอิตาลีเนี่ยกับลาวาซ่าเรารู้จักลาวาซ่าอยู่แล้วนะครับยี่ห้อกาแฟนั่นแหละครับผมร่วมกันนะครับผลิตเครื่องทำกาแฟตัวนี้ขึ้นมาสามารถใช้งานบนสถานีอวกาศนานาชาติได้แล้วก็ผ่านการรับรองจากนาซาด้วยนะครับจริงๆตัวเครื่องนี้นะครับไม่ได้ใหญ่ไปกว่าเครื่องชงกาแฟที่เราใช้อยู่ตามบ้านหรือว่าตามสำนักงานทั่วไปเลยครับแล้วก็กำลังจะถูกส่งขึ้นไปใช้จริงนะครับภายในปีนี้ก็เรียกว่านักบินอวกาศเนี่ยก็ตื่นเต้นรอคอยการมาถึงของเครื่องนี้กันนะครับตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเฉพาะเครื่องแต่ว่าจะมีภาชนะในการใส่กาแฟด้วยครับนะครับเพราะว่ามันต้านแรงโน้มถ่วงปกติถ้าเกิดจะเทกาแฟใส่ถ้วยเนี่ยมันก็คงจะแบบลอยเป็นก้อนใช่ไหมครับเขาบอกว่าภาชนะเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นพิเศษครับโดยที่ต
ตัวที่ออกแบบเนี่ยใช้คุณสมบัติของเหลวเช่นพวกแรงตึงผิวต่างๆเนี่ยช่วยให้เครื่องดื่มเนี่ยจะยังสามารถอยู่ในถ้วยได้จนกว่าเราจะแบบดื่มเข้าไปคำว่าทำให้แบบคุณมีประสบการณ์การดื่มเอสเปรสโซอย่างจากแก้วจริงๆได้จากบนสถานีของเราค่ะนะครับให้เห็นว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันสามารถก้าวไปได้ถึงขนาดนี้แล้วผมว่ามันไม่ใช่ก้าวเลยครับผมว่าหลายคนจะต้องถามบอกว่าต้องจริงจังกันขนาดนี้เลยเหรอแค่เอสเปรสโซเนี่ยนะจริงจังกันขนาดนี้เลยเหรอมันถือว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของนักบินอวกาศใช่ครับโอเคมาพี่อู๋พูดเรื่องเครื่องชงกาแฟไปแล้วนะคะมาถึงแก้วอุ่นกาแฟกันบ้างหลายคนงงว่ามันคืออะไรนะคะคือจริงๆคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คือใครที่ชอบทานกาแฟร้อนๆเนี่ยคือมีปัญหากันมากแหละสมมติอ่ะบ้านเรายังไม่เท่าไหร่ถ้าไปอยู่ประเทศที่มันมีอุณหภูมิหนาวๆอย่างเงี้ยคือเราถือแก้วมาแป๊บเดียวเย็นแล้วกลายเป็นกาแฟเย็นกลายเป็นกาแฟเย็นคือคนไทยไม่ต้องห่วงหรอกมันเย็นมันร้อนตลอดเวลาค่ะอ่ะต่างประเทศแล้วกันนะคะคือแบบถือแป๊บเดียวก็คือมันกินแล้วมันไม่ฟินอ่ะอันนี้นะคะก็เลยออกมาเป็นแก้วอุ่นกาแฟแบบไร้สายนาโนเทคwireless heat mark นั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกแหละมันก็แก้ไอ้เรื่องจุดอ่อนที่กาแฟเย็นเร็วนะคะแล้วแก้วเนี้ยที่มันเจ๋งอีกก็คือมันใช้เทคโนโลยีการชาร์จแบบไร้สายก็คือเราไม่ต้องไปชาร์จแบบคือมันคงแปลกๆถ้าเราจะเอาแก้วมาเสียบปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยเสียบ USB ใช่คือจริงๆมันมีนะคะมันมีแก้วที่ออกแบบมาแบบต่อสายผ่าน USB แต่อิงว่าอันเนี้ยมันเจ๋งกว่าครับนะคะแล้วแก้วนี้นะคะมันก็มีขนาดถึง16ออนซ์หรือว่าประมาณ470มิลลิลิตรนั่นเองแล้วก็อุณหภูมินะคะมันจะอยู่ที่ 63-68 องศาเซลเซียสกำลังดีเลยใช่กำลังดีเลยนะคะพร้อมกับมีฉนวนช่วยชะลอการสูญเสียความร้อนให้ด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาใช้วัสดุเกรดดีเลยนะคะคือแบบว่าสแตนเลสเกรดเดียวกับอาหารและพวกนี้เลยนะคะแล้วตัวแก้วเนี่ยมันจับเวลา30 นาทีและปิดเครื่องทำความร้อนให้อัตโนมัติด้วยก็คือเราชาร์จแบตครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยเซฟแบตให้เราได้นะคะแล้วก็มันจะทำให้กาแฟของคุณเนี่ยยาวนานมีความอุ่นความร้อนยาวนานถึง45 นาทีก็คือกว่าจะ45 นาทีก็กินหมดแล้วอ่ะคืออันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มันแอดวานซ์ขึ้นมาเพื่อบางคนบอกว่ามันจะต่างอะไรจากการที่ซื้อแก้วสตาร์บัคที่มันมีแบบเก็บความร้อนได้อะไรอย่างนี้ได้อันนั้นคือมันเก็บแล้วมันก็ไปเลยนะฮะคือคุณคอนโทรลมันไม่ได้ใช่แต่อันนี้คือแบบว่ามันจะมีข้อมูลทุกอย่างแล้วบอกว่าเฮ้ยมันอุ่นตลอดเวลานะแล้วก็รักษาอุณหภูมิที่เท่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับใช่แล้วนะคะซึ่งการออกแบบก็ทำได้สวยหรูนะคะมันจะมีไฟสีฟ้าส่องสว่างเป็นวงแหวนรอบแก้วคือมันดูไฮโซมากๆเลยนะคะแล้วด้านใต้วงแหวนนั้นก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เปิดปิดการทำงานแล้วถ้าแบตใกล้หมดเนี่ยเหลือต่ำกว่า 25% นะคะมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงก็คือเป็นการแจ้งเตือนเราด้วยนะคะซึ่งแก้วนี้จริงก็อยู่ราคาเริ่มต้นเนี่ยประมาณ79 US ดอลลาร์ก็ประมาณ 2,500-2,600ก็จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบว่าแก้วเก็บความร้อนแพงๆเนี่ยก็ราคาก็ใกล้เคียงกันก็ใกล้เคียงกันแต่อันนี้มันเจ๋งอย่างที่บอกฮะคือสถานการณ์เนี่ยถ้าเกิดเป็นปกติทั่วไปคือคุณใส่แก้วเก็บความร้อนปุ๊บแล้วคุณก็ปิดแล้วบางทีคุณก็ลืมกินผ่านไปพักคือมันก็เก็บได้พักหนึ่งนะฮะถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเย็นละแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าแบบว่าเปิดปุ๊บอ่ะนึกออกกดปุ่มปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเหมาะกับเวลาเราเดินทางเข้าป่าที่มันหนาวๆอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะให้ร้อนก็ค่อยเปิดทำงานของมันก็ได้เอาไปต้มมาม่าก็ได้นะผมว่าอนาคตมันคงมีอะไรอย่างนี้แหละใช่ค่ะก็ถือว่าเจ๋งเหมือนกันนะคะเป็นโปรเจกต์ใน Kickstarter ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้ค่ะได้ครับอัปเดตถัดไปนะครับข้ามฝั่งเอเชียบ้างนะครับที่ญี่ปุ่นนี่เองนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นประเทศที่สรรหาอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็หนึ่งในเทคโนโลยีที่หลายๆคนจับตามองมากว่าญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเป็นประเทศแรกๆที่สร้างอะไรมาสจันได้คือเรื่องหุ่นยนต์นั่นเองนะครับคือหุ่นยนต์เนี่ยเราพูดถึงหุ่นยนต์ตั้งแต่ที่แบบหน้าตาแบบดูเป็นเครื่องจักรเลยนะฮะจนถึงหน้าหุ่นยนต์ที่เป็นหน้าตาเหมือนมนุษย์เลยก็ได้นะครับอย่างที่ล่าสุดเนี่ยโตชิบ้าครับบริษัทเครื่องไฟฟ้าของเรานี่นะฮะคุ้นเลยนะฮะสร้างเรียกว่าหุ่นยนต์ที่ว่าฮิวแมนนอยด์นะครับหน้าตาเหมือนมนุษย์เป๊ะๆเลยนะฮะทำขึ้นมาแต่ข้างในเป็นกระจกกลทุกอย่างนะครับแล้วเขาบอกว่าโตชิบ้าเนี่ยครับเอาฮิวแมนนอยด์ตัวนี้นะครับมานั่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าที่ห้างสรรพสินค้าจริงๆจะเปิดตัวในอีกไม่กี่ทีข้างหน้าเนี่ยนะครับโดยเจ้าหุ่นที่ว่าเนี่ยครับชื่อมีชื่อเนี่ยนะครับชื่อไอโกจิฮิระนะครับผมจิฮิระเรียกว่าจิฮิระจังแล้วกันว่าก็ได้นะครับมีชื่อของเขานะฮะแล้วก็หุ่นตัวนี้นะครับสามารถเคลื่อนไหวด้วยอิริยาบถต่างๆเนี่ยนะฮะประหนึ่งมนุษย์เลยก็ว่าได้สามารถที่จะกระพริบตาสามารถมีสีหน้าต่างๆด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าน้องจิฮิระจังเนี่ยผมเรียกว่าน้องเขาแล้วกันเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะนะครับเขาไม่ได้มีคุณสมบัติคือมันจะต่างนิดนึงคุณเจ้าของญี่ปุ่นเนี่ยมีหลายแบบมากบางรุ่นเนี่ยจะเป็นพวกโต้ตอบคือคุยแล้วตอบได้แต่หน้าตาจะประหลาดๆหรือบางทีเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือบางรุ่นก็จะเป็นหน้าตาเป็นคนเลยแต่ทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันคือนั่งนิ่งๆอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะส่วนตัวฮิมานอยด์ตัวนี้นะครับของโตชิบ้าเองเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้โต้ตอบกับมนุษย์
นะครับแต่ออกแบบมาเพื่อเป็นไกด์เพื่อเป็นไกด์คือหมายความว่าถ้าเกิดเราไปถึงที่หน้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยแล้วอยากให้น้องเขาเนี่ยช่วยแนะนำว่าไปตรงนู้นไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาก็จะแบบว่าใช้ท่าทางรายการคือการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยในการที่จะแนะนำต่างๆได้แต่เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะแบบว่าตอบวันนี้ไม่ใช่เหมือนซีเรียที่แบบว่าบรรยากาศร้อนไหมอะไรเงี้ยคงไม่ได้ขนาดนั้นนะครับตัวนี้เองเนี่ยโตชิบ้าเองก็วางก็เชื่อนะครับว่ามันน่าจะเป็นก้าวใหม่ก้าวหนึ่งนะครับของหุ่นยนต์ที่จะเริ่มเข้ามางานทำงานทดแทนมนุษย์อันนี้ฟังแล้วแบบประหลาดประหลาดนิดนึงนะมันฟังเหมือนว่าอนาคตเราจะไม่มีงานพวกนี้หรือเปล่ามาทดแทนจริงๆถ้าเกิดมาทดแทนจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครไปญี่ปุ่นช่วงนี้ไหนคนไทยจะไปญี่ปุ่นเยอะเนี่ยนะครับเราแวะไปหาเธอได้นะครับที่ห้างมิสุโกชินะครับอยู่ในนิโฮบาจิที่โตเกียวนั่นเองนะครับเธอจะประจำการอยู่ที่วันจันทร์วันอังคารบอกให้เขาบอกขนาดนี้นะอีกวันที่เหลือเอาไปพัฒนาแล้วคือถ้าเกิดว่าไปก็ไปดูแล้วกันไปดูว่าอะไรมันเป็นยังไงนะครับอันนี้คืออัปเดตที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวมากทีนี้มาถึงอัปเดตสุดท้ายนะครับเป็นอัปเดตผมชอบเรียกว่าช่วงแบบแกเจ็ตแบบนี้ก็มีด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องพูดถึงการวันเกิดต้องเคยได้กันมาบ้างล่ะการวันเกิดนะครับซึ่งการเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นแบบการสวยๆนะฮะแล้วก็จะมีให้คนเขียนแน่นอนครับแล้วก็มีคนหัวสายทำการ์ดวันเกิดที่ผมเชื่อว่าใครๆก็คงไม่อยากได้การ์ดวันนี้เป็นแน่ทำไมคะเพราะอันนี้ก่อนคุณเคยได้การ์ดวันเกิดที่มันเปิดมาเป็นเพลงปะเคยครับคือมันเป็นเรื่องฮิตมากสมัยก่อนใช่ไหมเปิดมาปุ๊บมีเพลงอุ้ยการ์ดนี้แบบเจ๋งอะไรเงี้ยนะฮะแต่ทุกวันนี้อาจจะเฉยๆแล้วแบบว่ามันอุ้ยมันเบสิกเขาได้ทำการ์ดวันเกิดที่พอเปิดปุ๊บนะฮะคือปกติมันเปิดมันปิดแล้วมันก็ปิดใช่ไหมอันนี้คือพอเปิดปุ๊บนะฮะมันจะเล่นเพลงต่อไปไม่หยุดครับจนกว่าแบตจะหมดหรือคุณทำลายการ์ดมันทิ้งฮะเอางี้แหละเอางี้แหละฮะเอางี้ครับคือคอนเซ็ปต์ของการ์ดนี้ง่ายๆมาคือคุณซื้อมาปุ๊บนะฮะมันจะอยู่เซฟโหมดก่อนแล้วให้คุณเขียนการ์ดไปได้แล้วคุณก็เปิดเซฟโหมดแล้วส่งให้เพื่อนครับพอเพื่อนคุณเปิดปุ๊บนะครับมันก็เล่นเพลงแล้วปล่อยให้เพื่อนคุณปิดมันก็จะเล่นเพลงต่อไปครับมันก็จะไม่อยู่ต่อไปจะต้องปาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือต้องปาทิ้งทำลายหรือไม่ก็รอให้แบตหมดซึ่งเขาบอกแบตหมดได้ประมาณสักห้าชั่วโมงชั่วโมงถ้าเปิดตอนตีหนึ่งนี่มีเรื่องเลยอะค่ะคือผมว่าเพื่อนคงแบบฉีกทิ้งคือต้องทำลายสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันเก๋เขาแล้วแบบคือปลาการ์ดเนี่ยส่วนมากเราเก็บการ์ดไว้เพราะว่าเพื่อนสัตว์เขียนก็ไม่อยากทิ้งเออพอเพื่อนเปิดปุ๊บมึงจะเล่นเพลง5ชั่วโมงการที่ว่านี่นะครับทำเล่นไปนะครับระดมทุนผ่านKickstarterนะครับแล้วคนไปโหวตเยอะมากคนแบบว่าขอระดมทุนสำเร็จด้วยคืออยากขอไปแกล้งเพื่อนคือตอนนี้ระดมทุนสำเร็จแล้วด้วยใช่ไหมสำเร็จแล้วด้วยคือตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มต้นที่1เหรียญนะครับตอนนี้ราคาเป็น15เหรียญแล้วแล้วคนก็ยังโหลดต่อไปเรื่อยๆน่าสนใจมากเป็นการเช็คที่ผมไม่เอามารีวิวรายการว่าเอาไว้แกล้งเพื่อนผมไม่เอามารีวิวรายการเลยค่ะคือเพื่อนจะต้องแบบจดจำได้นะครับว่าใครเป็นคนให้การ์ดเราใช่ครับผมนี่เป็นที่ไลฟ์อัปเดตของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับแล้วช่วงหน้ามาโหลดแอปพร้อมกันครับกลับเข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่นะครับคุณมารออยู่ที่หน้าจอเลยครับเดี๋ยวเราแนะนำแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันนี่คือช่วงแอปโฟกัสโฟกัสนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับเกม of the week ต้องบอกว่าเราพยายามทำอย่างนี้คือเกมมันมีเกมใหม่ออกมาทุกอาทิตย์ครับอันนี้จะเรียกว่าเกมของผู้รู้ไม่เฉยแต่ว่าผมว่าคนแม่งเล่นเป็นเกมแล้วล่ะครับยิงแนะนำเลยดีกว่าโอ้โหเกมนี้ติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะกับเกมปริศนาฟ้าแลบที่มาจากรายการเกมโชว์นั่นเองใช่แล้วนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าคือมันจริงๆมันสนุกจริงๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เข้าไปเล่นเกมในรายการกับคุณปัญญาจริงๆไม่ใช่คุณปัญญานะถูกต้องปริศนาฟ้าแลบเรียกมาเริ่มอะไรปุ๊บเรียกปุ๊บแล้วทุกคนก็คือหาเล่นตื่นสนานเสียงเมื่อกี้เหมือนนะใช้ได้อยู่นะคะคือเริ่มเกมเนี่ยคือมันก็จะมีก็คือเหมือนให้เราขึ้นไปนั่นแหละมันก็จะเริ่มคำถามมี1-10นะคะก็เริ่มจากคำถามแรกแล้วก็มีการจับเวลา2 นาทีถ้าเราตอบผิดปุ๊บก็เริ่มหล่นลงมาเล่นใหม่คือจริงๆต้องบอกว่ากติกาเหมือนในรายการเป๊ะๆเป๊ะค่ะเป๊ะเลยคือผมว่าง่ายๆคือคนน่ะดูรายการเนี่ยทุกคนบอกว่าเฮ้ยอยากเล่นอย่างนี้บ้างมันจะสนุกขนาดไหนเราคิดว่าเราน่าจะตอบได้นะอันนี้ได้ไปบอกไปดูถูกคนอื่นว่าทำไมแค่นี้ตอบไม่ได้พอลองเล่นแอปนี้จริงๆคือคำถามแค่ง่ายอิงก็ตอบไม่ได้แล้วคำถามมันแบบสุดๆจริงๆคือสุดๆค่ะยิ่งถามยิ่งงงยกตัวอย่างคำถามถามว่าม้าอ่อนนภาเป็นม้าตัวผู้หรือม้าตัวเมียแล้วมี6ช้อยให้เลือกมีตัวเมียที่เป็นตัวผู้มีตัวผู้ที่เป็นตัวเมียเป็นตัวเมียตัวผู้
ถูกทุกข้อผิดทุกข้อคือมันอ่านช้อยแล้วจะมันมึนเบลอๆฮะคืออ่านก็ปวดหัวแล้วคืออ่านแล้วยิ่งมึนอ่านช้อยแล้วยิ่งมึนนะคะมีอีกอันนึงสงสารแต่แม่ปลาบู่ลูกของแม่ปลาบู่เป็นคนหรือปลาเอออะไรอย่างเงี้ยฮะคืออะไรนะฮะคือแล้วความสนุกคือว่ายังไม่ทันเข้าใจคำถามเลยจะตอบถูกได้ยังไงใช่ค่ะแต่คือที่ชอบก็คือมีเสียงคุณปัญญาแล้วมันทำให้เราอินจริงๆแล้วเวลาเล่นกับเพื่อนยิ่งมันต้องถามเพื่อนตอบคือเอาก็คือมันต้องเร็วด้วยเพราะมีจับเวลาด้วยคุณแก่ผมขอคำถามหนึ่งครับถ้าในการแข่งขันฟุตบอลโสมแดงสวมชุดขาวโสมขาวสวมชุดแดงชุดขาวโสมแดงชุดแดงโสมขาวสรุปว่าชุดขาวในทีมชาติประเทศอะไรก็โสมแดงทีใช่ไหมแล้วในช้อยก็จะเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยถูกทุกข้อผิดทุกข้ออะไรอย่างงี้ก็นะครับก็จะเล่นแบบว่าแบบเฮฮาเฮฮานะแล้วช้อยนี่จะแบบว่ามีต้อง6ช้อยคือเล่นได้มากสุดได้คะแนนแค่2ก็ลองเล่นละกันไปลองเล่นกับเพื่อนสนุกๆนะแล้วก็แอปนี้ต้องบอกนิดนึงไม่ได้ทำเถื่อนนะฮะ WorkPoint เป็นคนผลิตเองด้วยใช่ครับก็โอเคมีลิขสิทธิ์ถูกต้องแล้วก็เล่นสนุกสักได้นะครับที่สำคัญดาวน์โหลดฟรีด้วยนะคะไปโหลดกันได้เลยค่ะทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากได้เล่นเกมแบบจริงๆจังๆนะครับที่แล้วเนี่ยครับมีเกมออกมาใหม่นะครับของ Microsoft เองนะครับก็คือHalo นะครับ Spartan Bundle นะครับเป็นคือมี2ภาคมันมี2เกมนะครับแต่ว่ารวมอยู่ Bundle เดียวกันนะคือตัวเกมจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นทางคอนโซลเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็น First Person Shooter ยิงแบบจริงจังมาก อันนี้ปรับมาให้แบบเล่นบนสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะครับสามารถเล่นงานเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็คืออิงจากเนื้อเกมดักด้วยนะครับก็เล่นสนุกได้นะครับราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนซีรีส์นี้ก็ไปลองโหลดเล่นกันได้ครับครับผมแอปต่อมานะครับสำหรับคนที่มีความลับเยอะนะครับจริงๆแล้วในโทรศัพท์มือถือของแทบทุกๆคนเนี่ยนะครับก็จะมีรูปที่เรียกว่า for your eyes only หรือว่าเฉพาะเจ้าของเครื่องที่อยากจะให้เห็นรูปนี้คือบางรูปเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้เพื่อนเราเห็นเลยนะครับทุกคนต้องมีแหละคือบางทีไม่ได้เป็นรูปที่ไม่เหมาะสมอะไรหรอกครับแต่ว่ามันก็เป็นความเป็นส่วนตัวนิดนึงใช่เช่นรูปหน้าสดของผู้หญิงอะไรอะไรอย่างนี้ถูกต้องหรือบางทีเนี่ยคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือเช่นแบบว่าอิงยืมมือถือหน่อยอยากดูรูปอิงบอกจะหยิบปุ๊บก็จะหวงนึกขึ้นได้เฮ้ยมันมีรูปที่ถ่ายเมื่อเช้าหน้าสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หน้าสดอิงโอเคนะบางคนไม่โอเคไงบางคนไม่โอเคไงนะครับก็จะมีแอปมาช่วยครับแอปนี้นะครับชื่อว่าแอป OneSafe Pix 3นะครับก็ออกมาสำหรับแก้ปัญหาคนที่อยากจะเก็บรูปบางรูปไว้เป็นความลับนะครับก็คือรูปบางรูปที่เก็บไว้ในแอปนี้เนี่ยจะไม่ไปรวมกับอัลบั้มปกติของรูปหรือว่าไม่ไปอยู่ในคาเมร่าโรเลยนะครับถ้าเกิดคนที่เรายื่นมือถือให้เพื่อนเนี่ยเปิดคาเมร่าโรเนี่ยก็จะไม่เจอรูปที่เราเก็บไว้ในแอปนี้นะครับจริงๆแอปประเภทนี้มีเยอะครับแต่ว่าแอปนี้นะครับข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดเราเก็บรูปไว้ในแอปนี้แล้วในกรณีที่เครื่องหายหรือว่าเราลงซอฟต์แวร์ใหม่นะครับอัปเกรดใหม่แล้วก็หรือว่าเกิดลบแอปนี้ทิ้งไปเนี่ยรูปพวกนั้นก็จะยังอยู่ครับเพราะมันเก็บไว้ในแอคเคาท์เราอยู่บนคลาวด์อยู่ไอคลาวด์นี่แหละครับคือถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดเรายังมียูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดที่เข้าแอปนี้อยู่นะครับรูปทั้งหมดที่เราเก็บไว้ที่ต้องการให้เป็นความลับของเราคนเดียวเนี่ยก็จะยังอยู่กับเราไปตลอดอันนี้แก้ปัญหาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก่อนหน้านี้คือแบบเฮ้ยเก็บแอปพวกแบบไอ้พวกเฟซพวกนี้เก็บไปปุ๊บปรากฏลงเครื่องใหม่เฮ้ยลืมหายหมดนะครับและแอปพวกและรูปพวกนี้แหละเป็นรูปที่เราไม่อยากให้มันหายที่สุดแล้วต้องอะไรประเภทนี้นะครับนอกจากรูปแล้วจริงๆมันเก็บอื่นได้อีกเยอะด้วยนะครับก็ต้องลองดูแล้วกันถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับ OneSafe Pick Tree ครับผมครับผมนี่คือแอปโฟกัสนะครับและนี่คือรายการ DigiLife ของวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter @DigiLifeTV ครับอย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digilifetv ค่ะดูรายการย้อนหลังนะครับ youtube.com/digilifetv หรือถึงข่าวสารอื่นๆที่อัปเดตทุกๆวันครับ www.digilife.tv ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ DigiLife ได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์และวันอังคารบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทางช่อง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ